วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี4นะคะวันนี้อยู่กับปาล์มศิริดานะคะเกาะติดบรรยากาศในการลงทุนนะคะสัปดาห์นี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ตลาดหุ้นไทยดัชนีนั้นบวกได้ดีทีเดียวพยายามขึ้นไปทดสอบ 1,560 นะคะหลังจากที่ 1,560 นั้นหลุดร่วงลงมาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะวันนี้จะไปร่วมพูดคุยนะคะว่าโอกาสในการลงทุนในภาวะตลาดแบบนี้จะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติค่ะจากทางด้านของคุณวิโรจน์ตั้งเจริญนะคะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดหนึ่งจากบลจ.กรุงไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้หุ้นไทยน่าสนใจมากเลยค่ะหลังจากที่พยายามไประดับขึ้นไปไม่ถึงอาทิตย์ที่แล้วก็ปรับลงมาอย่างต่อเนื่องเอ๊ะแต่ว่าสัปดาห์นี้พยายามไประดับ 1,560 เกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็ผมคิดว่าโดยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยแล้วเนี่ยมีพื้นฐานค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับก็สอดคล้องกับมุมมองของทางเคแทมเองเนี่ยเรามองว่าภาพระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างไตรมาสแรกเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเติบโต 3.3% นะครับก็แสดงว่าเติบโตต่อเนื่องทั้งๆที่ในไตรมาสแรกเนี่ยยังมีความกังวลเรื่องของการท่องเที่ยวว่าจะดรอปลงไปไหมจากการปรับปรามเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขออกมาได้ดีครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าทั้งปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตได้อยู่ในระดับประมาณ 3.5% นะครับแล้วก็สอดคล้องครับกับตัวเลขกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยก็เติบโตกว่า 40% 39% เศษๆนะแล้วก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกันก็เติบโตมาประมาณกว่า 20% งั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นผมคิดว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ปีนี้นะครับพอเปิดปีมาปุ๊บเนี่ยหุ้นขึ้นตลอดนะครับจนไปถึงระดับสูงสุดเนี่ยประมาณสัก 1,590นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับพอลงมาแถวๆสักต่ำกว่า 1,540 เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผมคิดว่าณจุดๆเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจกับภาพระยะกลางกับยาวซึ่งเคแทมเนี่ยเรามองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะไปได้ถึงประมาณ 1,668 จุดมองถึง 1,668 จุดนั่นคือเป้าหมายของดัชนีหลักทรัพย์เลยนะคะหุ้นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณวิโรจน์บอกว่าบริษัทจดทะเบียนผลประกอบการดีทีเดียวนะคะเราเน้นในหุ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มกลางกลุ่มเล็กกลุ่มไหนดีคะก็ถ้าเป็นนักลงทุนระดับระยะยาวนะครับอย่างนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยพอร์ตการลงทุนเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเขาจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะโฟกัสไปที่หุ้นที่เป็นขนาดใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเคแทมเองเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมตินักลงทุนมีความสนใจที่อยากจะลงทุนในหุ้นระดับขนาดใหญ่นี้เนี่ยก็น่าจะอาศัยคอมบิเนชันเนี่ยในการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่50ตัว50ตัวนั่นคือ Set 50นะคะกองทุนมีกองทุนไหนที่น่าสนใจที่ตอบโจทย์ลงทุนในหุ้น Set 50บ้างไหมคะก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยของทางเคแทมเองเราทำ ETF ออกมากองหนึ่งนะครับแต่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันนั้นเป็น Set 50ที่ให้นักลงทุนเนี่ยซื้อขายในตลาดนะครับแต่เพื่อที่จะตอบสนองนักลงทุนอีกกลุ่มนึงนะครับที่ถนัดในการเข้ามาสั่งซื้อกองทุนผ่านทางธนาคารกรุงไทยหรือแม้กระทั่งเอเจนต์อื่นเนี่ยทางเคแทมเองก็เลยออกเป็นกองทุนเปิด KT Set 50นะครับนโยบายการลงทุนก็จะมุ่งเข้าไปลงทุนในกลุ่ม Set 50และถ้าดูจากผลการดำเนินงานย้อนหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่า Set 50เนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยที่ค่อนข้างดีกว่าภาพใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์นะครับในกองทุน Set 50อันนี้เนี่ยก็จะมุ่งลงทุนในหุ้น50ตัวนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ามีการสไตล์การบริหารเนี่ยแบบแพสซีฟพูดง่ายคือผู้จัดการกองทุนเนี่ยไม่ได้ทำการคัดสรรว่าหุ้นตัวไหนจะต้องเข้าจะต้องออกนะครับในบางช่วงบางเวลาเราจะลงทุนตามหุ้น50ตัว ที่อยู่ในเซฟ50เท่านั้นเพราะฉะนั้นผลการดำเนินงานจะ expect คือคาดหวังว่าสอดคล้องไปกับดัชนีใช่ครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะจัดพอร์ตและให้ผลตอบแทนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับ Set 50เนี่ยก็ใช้ตัว KT Set 50เนี่ยตอบโจทย์ครับในการที่จะสร้างผลตอบแทนให้ไปในแนวทางเดียวกันกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่มีเวลาติดตามแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนดีนะครับกรณีที่ตลาดขึ้นแล้วเราก็อยากจะขึ้นด้วยเนี่ยก็อาศัยตัว KT Set 50นี้ได้ครับค่ะน่าจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะเราหุ้นกลุ่มใหญ่เนี่ยธุรกิจใหญ่ๆหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่น่าจะครอบคลุมไปยังอุตสาหกรรมไหนบ้างถ้านึกเร็วๆนี่น่าจะเป็นต้องน้ำมันการเงินเนี่ยมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับก็กลุ่มหลักใหญ่ๆของ KT Set 50ใน Set 50ก็จะมีกลุ่มปิโตรเคมนะครับอันนี้ก็จะ
ุ้นท็อป10เนี่ยก็จะเป็นปตท.สผ.นะครับแล้วก็จะมีหุ้นกลุ่มทางด้านสื่อสารนะครับก็จะมี Advance นะครับมีกลุ่มทางด้านของ Transportation ก็จะมี AOT นะครับมีการบินไทยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็น Communication สื่อสารนี่ก็จะเป็น Advance นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักของถังของในพอร์ต Set 50เนี่ยท็อป10ก็จะมีทั้งกลุ่มปิโตเคมการเงินเซอร์วิสนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมมูนิเคชันค่ะโอ้ยก็มีทั้งขนส่งสื่อสารนะคะการเงินก็คือธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายแล้วก็ที่สำคัญพลังงานและปิโตรเคมีเพราะเห็นราคาน้ำมันนี้ขยับขึ้นมาแรงทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แบบเอ๊ะทำไมในช่วงที่ตลาดตกลงมาเนี่ยปรากฏว่าเซฟ50เนี่ยตกลงมาน้อยกว่านะครับตกลงมาเพียงแค่2.17% นะครับคือตกน้อยกว่าด้วยแล้วเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนคะถ้าอยากจะลงทุนหรือซื้อในกองทุนนี้คะครับก็ต้องเรียนว่านักลงทุนที่ต้องการจะกระจายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะซื้อหุ้นเป็นรายตัวต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังหุ้น50ตัวหลักใหญ่ๆนะครับก็สามารถใช้กองทุน KT Safe 50เนี่ยในการบริหารจัดการเงินลงทุนของท่านได้ครับค่ะซึ่ง IPO เสนอขายอยู่ในช่วงนี้พอดีเลยเหมาะกับจับจังหวะตลาดช่วงนี้ได้เลยครับก็เรา IPO ช่วงวันที่22ถึง29พฤษภาคมนะครับค่ะ IPO เสนอขายกับนักลงทุนทั่วไปเลยนะคะ22ถึง29พฤษภาคมสำหรับกรุงไทย Set 50 Fund หรือว่า KT Set 50นะคะแตกต่างจากกองทุนอื่นๆแน่นอนครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวสร้างโอกาสเรามองว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับหลังจากที่ดัชนีปรับลงเนี่ยในช่วง7เดือนข้างหน้านี้เนี่ยมีโอกาสที่ดัชนีเนี่ยจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยที่เราตั้งไว้ถ้าดูจากตลาดหลักทรัพย์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ 1,668 เนี่ยก็แปลว่าจะมีอัพไซด์เกนหรือมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นอยู่ประมาณ 5-7% แต่ 5-7% เนี่ยภายใน7เดือนถ้าเราตีเป็นผลตอบแทนรายปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8.5-12% ต่อปีทีเดียวไม่น้อยเลยครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถเลือกใช้ KT Set 50ในการจัดพอร์ตการลงทุนของท่านได้ครับนั่นแหละค่ะอีกหนึ่งโอกาสทางการลงทุนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามนะคะ026866100นะคะฝากไว้อีกหนึ่งกองสำหรับกองทุนเปิดกรุงไทย Set 50 IPO 22ถึง29พฤษภาคมวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะติดตามความน่าสนใจในช่วงหน้านะคะกับรวยหุ้นรวยลงทุนกันต่อค่ะ